วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามจากต่างประเทศกันนะครับพาคุณผู้ชมไปที่แคว้นปัญจาบซึ่งเป็นแคว้นที่มีประชากรมากที่สุดในมหานครลาฮอร์นะครับซึ่งแคว้นปัญจาบนั้นเนี่ยนะครับเป็นแคว้นหนึ่งของปากีสถานที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่3นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในแคว้นศิลป์ของปากีสถานได้ประกาศจะไม่จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาแต่ปรากฏว่าล่าสุดนั้นฮัมมัดราซาโฆษกกรมสาธารณสุขมูลฐานของแคว้นปัญจาบได้พูดถึงมาตรการในการที่จะทำให้ประชาชนนั้นไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะครับเขาบอกว่ามาตรการตอนนี้สิ่งที่จะต้องดำเนินการนั่นก็คือการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือตอนแรกเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เป็นแค่ข้อเสนอแต่ผู้คนลังเลกันมากที่จะฉีดวัคซีนจึงมีการตัดสินใจดังกล่าวออกมาสำนักงานด้านโทรคมนาคมของแคว้นปัญจาบก็จะตัดสินว่าจะบังคับใช้มาตรการนี้อย่างไรปัจจุบันนี้ปากีสถานนั้นมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศสะสมมากกว่า 940,000 รายเสียชีวิตแล้วกว่า 12,500 รายแต่ว่าการทดสอบเชื้ออย่างจำกัดและก็ภาคสาธารณสาธารณสุขที่เรียกว่ายังพัฒนาน้อยเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เกรงว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นจะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโครงการฉีดวัคซีนทั่วประเทศเริ่มต้นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนส่วนใหญ่ในแต่ละวันมีคนฉีดวัคซีนมากกว่า 200,000 คนโดยมีคนได้รับวัคซีนแล้วประมาณ10ล้านคนแต่นับเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรของปากีสถานนั้นที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า220ล้านคนวัคซีนเกือบทั้งหมดนั้นเป็นวัคซีนจากจีนข้อมูลทางการยังบอกด้วยว่าผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 300,000 คนไม่ยอมกลับมาฉีดเข็มที่2ด้วยนะครับปัญหาประชาชนมีความลังเลกับการฉีดวัคซีนนั้นเกิดจากความกังวลถึงผลข้างเคียงรวมไปถึงการได้รับข้อมูลผิดๆว่าวัคซีนจะทำให้เป็นหมันหรือว่าเสียชีวิตภายใน2ปีสันมันฮาชิริกผู้อำนวยการสมาคมยุวแพทย์ของปากีสถานบอกกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าระดับการศึกษาของปากีสถานยังต่ำผู้คนนั้นยังชอบเผยแพร่กระจายข่าวลือแล้วก็ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับวัคซีนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้การทำงานของหมอพยาบาลและก็บุคลากรทางสาธารณสุขนั้นทำงานได้ยากมากยิ่งขึ้นในขณะที่บทลงโทษในแคว้นปัญจาบอย่างที่บอกนะครับว่าใครถ้าไม่ไปฉีดวัคซีนนั้นก็จะถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์แล้วสำหรับคนที่ไปฉีดก็จะมีแรงจูงใจนะครับใครที่ไปฉีดนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะสามารถเข้าโรงหนังหรือว่าสามารถไปร่วมงานเลี้ยงฉลองแล้วก็เข้าตุเราได้ส่วนเขตที่ประชากรฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 20% ก็จะอนุญาตให้ธุรกิจเปิดกิจการได้นอกจากนี้ยังมีศูนย์วัคซีนเคลื่อนที่จัดตั้งไว้บริการด้านนอกตุเราในพื้นที่ชนบทอีกด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของปากีสถานนะครับมีวิธีการแปลกๆในการที่จะจัดการกับผู้ที่ไม่ยอมไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่รู้ว่าเมื่อดำเนินการแล้วจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนหากมีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจะได้นำมาฝากในโอกาสต่อไปครับ